เนื่องจากว่าผู้พี่อายุเยอะแล้วนะแล้วก็ผ่านความหวือหวาในวันวาเลนไทน์แล้วเราก็เรียนรู้ว่าวันวาเลนไทน์ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้เตรียมกันล่วงหน้าเยอะๆเราก็จะไม่ค่อยได้ไปร้านอาหารที่เราอยากไปนะคะพวกพี่ก็เลยจัดการฉลองวาเลนไทน์ล่วงหน้าไปละแล้วก็วันวาเลนไทน์ของพวกพี่นะคะพี่ก็มองว่ามันก็เป็น1วันที่อ่ะคนอื่นเขาจะให้ความสำคัญเนาะของเราก็เหมือนฉลองตามคนอื่นบ้างก็ได้อะไรเงี้ยก็แผนคร่าวๆของวันนี้วันที่14ก็ไม่มีอะไรมากพี่แพลพอดีว่ารอบเดือนเขามาก็อาจจะไม่สามารถเตรียมได้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งวันของขวัญก็ให้กันไปก่อนแล้วพี่แพลก็ซื้อโหซื้อทั้งปากกาซื้อทั้งเก้าอี้นั่งอ่านหนังสือให้พี่ก็ให้อะไรไปบ้างวะเธอเราซื้ออะไรให้เธอวะวาเลนไทน์อ่ะซื้อที่หนีผมพี่ก็พากันไปฉลองกันล่วงหน้าไปแล้วอ่ะมันก็เลยสวยวันนี้มันก็เป็นวันที่แล้วแค่อยู่ด้วยกันละมั้งวันนี้ยังคงกินอยู่กับข้าวบีบีบับที่ทำไว้นะคะยังไม่ได้ลงคลิปเลยพี่อ่ะมีเรื่องจะสารภาพก่อนหน้านี้พี่หายไปแบบ 2-3 วันเนาะเพราะว่าเผลอไปลบคลิปที่ทำไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะเตรียมลงเมื่อวานแล้วก็กลายเป็นว่าไม่มีคลิปเลยเนื่องจากว่าพี่เว็บลบไฟปุ๊บหายไปหมดเลยเลยจะปวดนะบางอย่างอยู่ก็อยากจะเป็นคนที่มือถือเราข้อมูลไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ก็ลบไปเว้ยแล้วก็ลบออกไปจากถังขยะด้วยนะรู้ดีเก่งว่าเฮ้ยทำไมเราลบแล้วแบบข้อมูลความจำเรายังไม่ได้แบบเพิ่มขึ้นอ๋อมันยังอยู่ในถังขยะก็เลยไปลบในถังขยะของโทรศัพท์น้ำตาไหลเลยตอนรู้ว่าเอ้าไอ้ที่คิดว่าลงไปแล้วยังไม่ได้ลงนี่ว่าก็ต้องขอโทษน้องๆนะคะที่แบบไม่มีคลิปเลยอะพี่เพราะพี่ลบมันไปอะลูกแต่พี่ยังหวังว่าพี่อาจจะใส่ลงไปใน Eternal Hard Disk ตัวเก่าของพี่พี่ไปหาตัวนั้นก่อนว่าถ้ามันอยู่อย่างนั้นเราก็จะยังมีไฟล์เล่าย้อนหลังอยู่บ้างแต่ถ้ามันไม่มีในนั้นพี่ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆพี่เป็นคนทำมันเองแล้วพี่ก็อยู่ๆพี่ก็มีอาการหมดไฟไว้บอกแพลแบบเราไม่อยากทำอะไรเลยอะไรเงี้ยพี่แพลก็เลยสึกจนคนพบว่าอ๋อที่พี่อยากทำอะไรเพราะว่าพี่อะลบไฟล์ที่พี่ต้องใช้งานออกไปนั่นเองตอนแรกวันนี้ก็คือช่างใจว่าจะไปดีไหมเพราะว่านี่ไปอ่านหนังสือเรื่องproductivity project เขาบอกว่าเราอ่ะจะรู้ได้ว่าเราอ่ะมีประสิทธิภาพทำงานตอนไหนมากที่สุดก็คือให้เราอ่ะ tracking กิจวัตรประจำวันของเราแต่ก่อนหน้าที่จะทำแบบนั้นได้เราต้องลดปัจจัยที่มันเกินควบคุมอ่ะก็คือพวกชากาแฟเขาบอกว่าการที่จะดูว่าตัวเองมี productivity ตอนไหนมากที่สุดคือคุณต้องงดชากาแฟอย่างน้อยอาทิตย์นึงเพื่อ tracking ในอาทิตย์ถัดไปคุณจะได้ถอนออกจากอาการที่ติดชากาแฟไปแล้วอ่ะมันจะเห็นเลยว่าร่างกายเราอะทำงานจริงๆแบบไหนแล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์พี่ก็ขอเริ่มงดชากาแฟตั้งแต่บัดนี้แต่เมื่อวานไปดงกี้เว้ยด้วยความที่ลืมฉันซื้อชานี้มาเว้ย Tasty Milk Tea นะคะดงกี้มาเดี๋ยวฉันเป็นคนกินเองแต่พี่ไม่สามารถกินได้เพราะว่าฉันต้องงดชา2อาทิตย์หมดอายุเมื่อไหร่เนี่ย26เดือน12เอ้ยมีเวลางั้นก็ถือไว้ได้ยาวๆday one นะสำหรับการไม่ดื่มชาพี่แพรถามว่าถ้าเธอจะออกไปกับฉันเธอจะไปนั่งชาตามือเธอจะสั่งอะไรพี่สั่งน้ำแดงอันนี้จะได้กินแดงมะนาวของชาตามือเอ้ยกูก็ได้ใช่แพร you are the best too เดี๋ยวพี่ไปกินข้าวก่อนละเจอกันตอนที่พี่ไปถึงมาบุญคองไปสวัสดีค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะเย่วันวาเลนไทน์เราบอกรักกันหรือยังคะเอ็นดูจูค่ะพวกเราก็เลยมากินอะไรที่มันดูหวานๆหอมๆต้มๆตุนๆกินติ๋งน้อยนั่นเองใช่พวกพี่ก็คือพยายามมาจองคิวหลายวันแล้วแต่ก่อนหน้านี้คือแบบคนแบบเยอะมากซึ่งตอนนี้ก็ยังต้องจองคิวอยู่นะห่างอีก10คิวอ่ะคิดดูดิแต่ก็ถือว่าน้อยกว่าเมื่อวานมาดูโอ้โหเยอะมากแบบฉันไม่สามารถรอได้วันนี้ก็มาดูกันว่าเราสามารถรอได้หรือเปล่าประมาณ10คิวคือสมัยก่อนวาเลนไทน์ตอนม.ปลายมันจะมีแผนแบบเยอะแยะหมดเลยพอตอนเนี้ยอายุเยอะละข่าวชื่อหมายเลข A077A อย่างของเราเป็น A80พอมันเป็นรุ่นพวกเราอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะแบบมี pre v day เว้ยเราจะไม่ต้องมา happy v day ในวันนี้เราจะเป็น happy v day ในวันอื่นคือเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เราไม่ได้ซีว่า
เฮ้ยต้องเป็น14เท่านั้นเราจะวัดอื่นก็ได้เราจะสู้กับเสียงนี้ได้เหรอได้ดิเพราะเราใส่ไมค์จริงหรอเออไมค์เราแบบโคตรเจ๋งเลยนะฝากโฆษณาไมค์ไปด้วยเลยโอเคแล้วเดี๋ยวถ้ากินแล้วเป็นยังไงมาดูกันแล้วสรุปจะพี่จะได้กินไหมก็เดี๋ยวมาดูกันใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูวันที่พวกพี่ไปกินที่มันเป็นแฮปปี้พรีวีเดย์อาหารทะเลเจอกันวันนี้เราอยู่ที่เดอะมอลล์ท่าพระสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในร้านคลองวานนะคะพี่วากินสาขาที่2ของเขาก็คืออยู่ตรงเดอะมอลล์ท่าพระชั้นไหนเนี่ยชั้น4นะมั้งชั้น4เออชั้น4นั่นแหละเป็นโซนที่มันมีอาหารเยอะพวกพี่ใช้จองมาก่อนแต่เป็นแค่ว่าตอนนั้นจองมา4โมงแต่ตอนนี้มาถึงตอนนี้ประมาณ 2:30 หิวก็เลยถามเขาว่าเข้ามากินก่อนได้ไหมเขาบอกว่าได้เราก็เลยเข้ามาต้องบอกว่าอาหารเขามันไม่ได้เยอะนะแต่มันดูน่ากินคือมันมีโซนของทอดของย่างเออแล้วก็เรายังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่กินน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแบบน้ำลายไหลแล้วก็พวกพี่ก็สวยราคาอาหารสองคนมันตก 2,000 กว่าบาทแต่เราประหยัดค่าที่เราจะต้องขับรถไปบางแสนเลยคือถ้าสมมติเราไม่ได้ซีเรื่องบรรยากาศนะเอ้ยแต่ยังไม่กล้ายืนยันว่าให้มากินที่นี่เลยเพราะว่ายังไม่ได้กินเลยพี่มองว่าถ้าเสีย 2,000 กว่าบาทแล้วก็ได้กินเลยโดยที่ไม่ต้องขับรถแค่ไว้ปวดหลังไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเพิ่มก็ต้องลองดูว่าถ้าอาหารมันใช้ได้ก็อาจจะกลายเป็นแผนถัดไปที่รู้สึกว่าเออถ้าเราอยากจะพักผ่อนกินอาหารทะเลพวกพี่ไม่ได้กินอาหารทะเลแบบนี้มานานมากสมัยก่อนเราจะไปกินกันเมื่อปีก่อนนู้นเลยก็คือพาพี่ไปฉลองวันเกิดที่ชะอำก็คือนานมากแล้วอะเพราะว่าเนี่ยโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยไม่มีเวลาว่างไปถ้าร้านนี้มันตอบโจทย์ก็อาจจะเออพวกเราก็ห่างหายจากอาหารทะเลไปเยอะจริงๆพี่จะชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดนำแล้วก็เปรี้ยวไม่เป็นไรเรามีสไปซีโร่กับเบคซีโร่แต่มันดีนะคือมันจะไม่เลี่ยนเพราะว่ามันไม่ได้หวานใช่รสชาติจะไม่หวานเลยเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวละลายไหลเลยเอากินก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อให้น้องๆจะได้ไม่แบบไม่แบบกินละลายใช้กินช้าๆดีกว่าไม่ได้อยากทายอะไรเลยนะแต่หอยสดมากอันนี้ปลาต้มพริกแล้วก็อันนี้เป็นปูถอดเสื้ออันนี้เราสั่งแบบ4ที่คิดว่าน่าต้องสั่งเพิ่มแล้วก็ใบเหลียงผัดไข่จริงๆชิมอีกทีไม่มั่นใจในรสชาติโอ้นี่ดูก้ามอย่างใหญ่ดูก้ามอย่างใหญ่โอเคเลยค่ะฉันได้ที่กินมากินแล้วนะคะเดี๋ยวดิมาละพี่บอกรสชาติก่อนนะดีพี่เวียบอกไปแล้วตามที่พี่เวียพูดเลยค่ะเดี๋ยวดิผมไม่ได้กินปูนานมากเราลองชิมแกงส้มอันนี้จิ้มปลาเลยเป็นแกงส้มพริกปลาระหว่างที่เราจิ้มอยู่พี่เวียกินน้ำลายไปละกินดิอ2ชั่วโมงอ่ะเขาให้กินถึง2ชั่วโมงเลยนะปลาเขาดีมากเลยสั่งปลากับผมไหม เดี๋ยวรอกุ้งมาเดี๋ยวรอกุ้งมาโอ้โหตอนแรกพี่ว่าที่จะสั่งอีกประมาณ5ตัวต้องช้าก่อนแล้วกันไม่น่าจะไหวใหญ่ใหญ่มากดูมือพี่แล้วก็ร้อนๆเลยอ่ะชิมเดี๋ยวขอชิมก่อนเราเขย่ามันกุ้งตรงนี้เว้ยทำไมอ่ะเพื่อมาคลุกข้าวทำข้าวเพิ่มไหมอยากกินข้าวเยอะข้าวเขาก็อร่อยด้วยกินอะไรก่อนแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงนี่แค่กินแค่มันกุ้งนะกับข้าวนะกินเนื้อกุ้งก่อน
พี่ไม่เคยกินกุ้งแบบนี้มาก่อนบอกด้วยความสุดจริงปกไม่ปกติจะต้องกินกุ้งแกะเองเข้าใจปะอันนี้เป็นกุ้งที่เขาแกะให้เติมจิ้มซีฟู้ดนิดนึงมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆเห็นไหมโอเคเห็นควันไหมเอาล่ะไม่ทานแล้วอันนี้เป็นจั๊กจั่นทะเลทอดคือมันเป็นเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้แต่รสชาติมันเหมือนปูทอดปูนิ่มทอดอ่ะหวานมาอีก5ตัวค่ะดูนะคะคุณเวฟ5ตัวค่ะข้าตูดเลือดเลยตอนนี้คอเลสเตอรอลชั้นเป็นไงไปกินมาณคลองวานที่เดอะมอลล์ท่าพระอาหารทะเลทะเลขึ้นตามากจริงมันกุ้งคือแบบหมุนวนอยู่ในหัวกินพี่กินได้2คนกินไป11ตัวกินได้3ตัวรอบนั้นน่ะคือกินต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงการไปกินมันพี่สำหรับพี่นะก็อาจจะบอกว่ามันเทียบที่ไปกินที่ทะเลไม่ได้บรรยากาศเอ่ยอะไรเอ่ยแต่เพียงแค่ว่าถ้าเรามองในมุมมองที่เราไม่ต้องขับรถไปแล้วเราอยากกินอาหารทะเลก็ที่นี่ก็ถือว่าไม่แย่อาหารอะไรที่จะแนะนำเมนูไหนกุ้งแล้วก็ปลาเนื้อปลาเขาสดมากสดแบบอู้อยากสั่งอีกแต่คือไม่ไหวแล้วฉันสั่งกุ้งมาเยอะมากถูกแล้วก็ถ้าเกิดครั้งต่อไปอาจจะลองสั่งไอ้ปลาทอดน้ำปลาใช่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 แต่มันตัวใหญ่มากเว้ยพวกเราก็เลยเลือกที่จะไม่สั่งแล้วก็รู้สึกว่าคิดถูกมากใช่เพราะไม่อย่างนั้นคงน่าจะแบบกินไม่ไหวฉันโดนติดตั้งแต่จานแรกแล้วก็พี่บอกว่าถ้าจะสั่งกุ้งถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องต้องกินอิ่มจนคุ้มอะไรเงี้ยทยอยสั่งกุ้งย่างจะดีมากกินตอนร้อนๆใช่ตอนแรกสั่งมาเยอะก็ทิ้งไว้จนมันตากแอร์มันเย็นก็รู้สึกว่ากลางๆแต่พอกินรสใหม่อ่ะเรากินตอนที่เขาร้อนๆน่ะเฮ้ยมันดีมากดีมากแบบโอ้ my god ได้เข้ามาในตีน้อยแล้วคนเยอะมากเหมือนเราอยู่ในโรงอาหารแบบอยู่นี่โรงเรียนหรือแบบคาเฟ่มหาลัยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าข้อดีของเขาอย่างนึงคือเขาให้เรานั่งเลยโดยที่เขาไม่ได้ดูว่าจำนวนโต๊ะมันเหมาะสมกับเราหรือไม่เขาดูคิวเลยว่าแบบมันเป็นยังไงเราได้โต๊ะใหญ่มากดูสิแล้วก็เขาให้มาเป็นใบอันนี้เนาะไม่ได้มีเมนูที่เห็นเป็นรูปเลยนะเบสเสร็จพี่กับพี่แพลต้องเสียเงิน552บาทเพราะว่าค่าบุฟเฟ่ต์มันขึ้นราคาเป็นจาก199มาขึ้นเป็น210กว่าบาทแล้วแล้วก็ค่าน้ำรีฟิลคนละประมาณ39บาทเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีธงให้เรียกพนักงานแบบนี้ด้วยเหมือนกอรักฟันธงน้องบอกอะไรคะบอกรักฟันธงหนูไม่ได้ดูเลยพี่โอเคไปก่อนละเจอกันน้ำซุป2หม้อนี้เป็นน้ำใสกับน้ำดำยังไม่ได้ชิมเลยมากินกามากินกาโอเคไหนเรามาพูดถึงตีน้อยดิตีน้อยเราไปกินมาเป็นยังไงบ้างที่มาบนคลองดีนะประทับใจรอสิทธิ์คิวแต่เร็วมากพอพี่อ่ะนัดเจอพี่แพลวเลิกงานเสร็จใช่ไหมพี่แพลวตอนเช้าเขากินน้อยมันทำให้เขาหิวมากแล้วก็เขาเลยไก่ล่างเว้ยตอนแรกพี่ชวนกินอะไรเงี้ยพี่แพลวน่าจะอยากกินต้มต้มพี่ก็โอเคกินต้มต้มไหนลองไปตีน้อยไหมก็ไปปรากฏว่ามันสิทธิ์คิวที่จะต้องรอแล้วก็สิทธิ์คิวเราถือว่าน้อยกว่าเบากว่าวันอื่นๆแล้วเราก็เลยไปรอเสร็จระหว่างนั้นพี่แพลวคือหิวมากทนไม่ไหวแล้วนามูตู้แล้วพี่เราถามว่าถอดใจไหมถอดใจไหมแต่กลายเป็นว่าเราก็เหลืออีกประมาณ4คิวพี่แพลวก็เลยฉันไปหาอะไรกินก่อนใบเสร็จก็พี่แพลวยังไม่ทันกลับมาเจอพี่เลยนะก็ได้คิวพอดีของพี่อ่ะด้วยความที่คนมันเยอะเขาก็เลยบอกว่าขออนุญาตเป็นโต๊ะใหญ่แต่เปิดให้หม้อเดียวได้ไหมครับก็คือเป็นโต๊ะกว้างสำหรับ8คนนั่งเลยเว้ยมันควรจะต้องมี2บ่อแต่กลายเป็นว่าเขาเปิดแบบโต๊ะกว้างให้พวกพี่นั่งเลยประทับใจนั่นหนึ่งคือเหมือนประมาณว่าเขาไม่ต้องเกี่ยงว่ามันจะต้องมีกี่คนเท่านั้นถึงจะเปิดตรงนี้เจอร้านอื่นเคยนะที่ต้องรอเพราะว่าเรามีแค่2คนแต่โต๊ะว่ามันคือโต๊ะ4คนแบบอะไรนี่คือโต๊ะ8คนเขาให้เราเข้าไปเลยเว้ยแต่พอไปนั่งปุ๊บพี่คิดเลยว่าอาหารไม่มาแต่พี่แพลวคือหน้าแบบจะกินพี่อยู่แล้วพี่เลยต้องลุกออกไปเดินดูของกินของเขาก็คือมันจะมีของสำเร็จจะเป็นพวกของทอดมีเฟรนช์ฟรายมีลูกชิ้นทอดมีชีสทอดมีลูกชิ้นปลาแล้วก็มี
ขนมจีบพี่ก็จะหยิบพวกนี้มาให้พี่แพลวก่อนก็ผ่านมาได้ดีแต่บรรยากาศมันอะเหมือนโรงอาหารโรงเรียนอะเพลงอะก็คือเป็นยุคไหนพี่มาพี่ก็คือแบบโอ้ดีรุ่นหลังๆไปฟังก็จะงงว่าเอ๊ะมันเพลงอะไรวะแต่ถ้าเป็นรุ่นพวกพี่อะอายุ30ขึ้นไปอะเขาจะรู้จักแน่นอนเป็นเพลงที่เวลาเราฟังกันในวงเล่าหรือช่วงฮิตมันวงเล่าอะไรล่ะเอ้ยหนูไม่ดื่มแพ้แพ้วอาหารมาเร็วเร็วมากไม่เกิน3นาทีเขายกมาแล้วแต่มันจะมีของที่ไม่ครบนะพี่มองว่าอาจจะต้องตามบ้างเป็นจุดที่เราต้องสังเกตของเราได้ครบหรือยังเขาได้ไม่ครบอ่ะเขาจะมีธงไว้ให้บอกไม่พลังงานคือเราเหมือนจำได้ลางๆว่าเราเคยไปกินสาขาอื่นแล้วเราไม่ค่อยประทับใจไงก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราไม่ประทับใจว่าอะไรแต่ว่ามันลืมมาแล้วจนตอนนี้เฮ้ยถ้าทุกสาขาเป็นแบบนี้เรามองว่าเฮ้ยเราจดไว้ในใจเลยนะถ้าสมมติว่าเราอยากจะมาแฮงเอาท์กินอะไรต้มๆกับเพื่อนเราก็อาจจะมาเกียร์นี้แล้วก็ชีวิตเขาอะไม่ได้เป็นชีสที่ดีมากแต่หอมมันไม่ใช่เป็นชีสแบบถูกๆที่เราเคยไปกินตามร้านอื่นๆอ่ะมันจะแบบชีสร้านอันนี้เป็นกลางๆอันอื่นที่เคยไปกินอ่ะที่เขาใช้ชีสแบบคุณภาพแย่ๆมันจะแตกมันจะเป็นอะไรเหมือนเรากินยางแล้วไม่มีรสชีสเลยอันนี้ยังมีรสชีสอยู่พี่ถือว่าเฮ้ยชีสอันเนี้ยผ่านกุ้งสดมากข้อเสียเขาคือต้องแกะเองเรียกว่าข้อเสียได้ปะวะได้ แต่คือดีมากเลยอ่ะแล้วก็น้ำมีเยอะไหมพี่ไม่ได้เดินไล่ตรงส่วนน้ำเลยอ่ะก็มีน้ำแดงน้ำเขียวโค้กมีโค้กซิโร่ว้าวแล้วก็มีสายเป็นพวกน้ำโบราณก็คือเกล็ดควายน้ำอัญชันชามะนาวแล้วก็มีน้ำเปล่านี่คือไล่ของน้ำพี่พาประทับใจไหมกินงวดเนี้ยโอเคนะไม่ได้แย่ถ้าไม่ได้นับเรื่องการรอที่แบบอันนั้นโทษเขาไม่ได้ฉันโทษเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาวางระบบค่อนข้างดีระบบคิวที่แบบรันอ่ะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราโดนแซงแล้วก็ราคาเบ็ดเสร็จทั้งหมดมันขึ้นจาก199มาเป็น219แล้วก็บวกอีก39บาทเพราะว่าน้ำมันเป็นรีฟิลก็คือคิดน้ำแยกเบ็ดเสร็จ2คนมัน550กว่าบาทใช่ป่ะ552นั่นแหละพี่ว่าไม่แพงนะเพราะว่าเท่าที่พี่กินคือได้ความสุขอะต่อให้คนมันจะเยอะมันจะวุ่นวายยังไงนะเราได้อาหารครบอาหารดีเป็นวันวาเลนไทน์ที่ไม่แย่ใช่ใช่แล้วก็เราก็ได้กินของหวานด้วยเย้เฮ้ยแต่ของหวานที่นั่นมีปะไม่ได้เดินดูเลยไม่ได้สังเกตเขาไม่ได้มีไอติมอะไรอย่างนี้ฮะจบวันไปทางนี้ มันไม่จำเป็นที่ต้องไปจบลงที่จัดงานกีฬาสีนะเข้าใจใช่ไหมการจัดงานกีฬาสีมันเป็นแค่เรื่องที่มันจะมีหรือไม่มีก็ได้นะในวันวาเลนไทน์อ่ะพี่มองว่าความทรงจำในวันแห่งความรักมันอาจจะหยุดแค่ที่กินข้าวอิ่มๆกินขนมสบายๆแล้วก็ไปส่งเขาที่บ้านอย่างปลอดภัยเดินเล่นจับมือกันแล้วก็ไปส่งเขาถ้าอยากจะมีอะไรที่เป็นเมมโมรี่ที่ดีถ้าเขาอนุญาตเธอจะกอดเธอจะหอมแก้มนิดนึงแล้วจากกันก็น่ารักจริงนั่นแหละก็ปิดจบกันไปด้วยความคิวๆของวันนี้พวกพี่ก็แค่กินแล้วก็กินแล้วก็กินใช่แต่พี่จะออกกำลังกายทีหลังค่ะเจอกันใหม่วันถัดไปบ๊ายบาย